ดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะทำจากริบบิ้นนะคะจะทำเป็นเหรียญโปรยทานก็ได้นะคะหรือว่าทำเป็นของตกแต่งประดับได้นะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันก่อนนะคะก็จะมีดิ้นแบบนี้นะคะดิ้นทองแล้วก็ตรงหัวต้นคริสต์มาสเราก็จะใช้เป็นตัวแบบนี้หรือว่าใครจะใช้เป็นรูปดาวหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะหลอดกาแฟหรือว่าหลอดดูดน้ำได้หมดเลยนะคะริบบิ้นเราใช้เราเลือกลายที่เป็นลายดาวแบบนี้นะคะหรือว่าท่านอื่นจะเลือกแบบอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าลายนี้เราจะได้ไม่ต้องตกแต่งเยอะค่ะคือทำแล้วลวดลายก็จะสวยอยู่แล้วนะคะริบบิ้นเบอร์2นะคะเสร็จแล้วเราก็ส่วนริบบิ้นฐานตรงนี้เราใช้เบอร์3นะคะเราก็จะเลือกสีให้เข้ากับสีตัวนี้นะคะอันนี้เราก็จะใช้สีเหลืองแทนนะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือตัดริบบิ้นที่ความยาว40นิ้วนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะแล้วจำนวน4เส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ทบครึ่งขึ้นฐาน4กันก่อนเลยค่ะจับเส้นที่1มาเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่3เราก็คล้องเส้นที่2แบบนี้เส้นที่4เราก็เอามาสอดเข้าเส้นที่1แล้วจับเส้นที่3ลอดผ่านไปแบบนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นฐาน8จับเส้นล่าง1เส้นพาดเฉียงมาด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นนี้เฉียงไปซ้ายโดยกดโคนของริบบิ้นตรงนี้ให้แนบไปเลยนะคะตรงกลางเฉียงลงล่างนี่ค่ะเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายเราก็จับมาสอดกับเส้นนี้เพื่อขัดริบบิ้นนะคะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็กดให้เรียบร้อยอันนี้เรียกว่าฐาน8นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพลิกมาแบบนี้นะคะวิธีการจับแบบนี้นะคะจับเส้นที่1ค่ะ2ทับ3ทับ4ทับ5ทับจับ5เส้นทับซ้อนกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะปล่อยเส้นในมือจับเส้นที่1เส้นล่างสุดลงจับเส้นที่ยังไม่ได้จับขึ้นทับข้างบนค่ะแบบนี้นะคะจับในมือจับเส้นล่างสุดลงจับเส้นข้างล่างทับขึ้นไปแบบนี้นะคะปล่อยเส้นในมือจับเส้นล่างสุดลงจับเส้นข้างล่างนี้ทับขึ้นไปถ้าจับเส้นข้างล่างครบหมดทุกเส้นแล้วในมือจะมี5เส้นนะคะแล้วเราก็จะปล่อยเส้นล่างสุดในมือจับลงเสร็จแล้วให้เหลือในมือเป็น4เส้นแล้วเราก็พลิกมาค่ะแบบนี้นะคะพลิกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสอดรูกันนะคะจับเส้นล่างสุดคือเส้นนี้สอดเข้าช่องที่1นะคะเส้นที่2จับเข้าลอดเข้าช่องที่1ไปออกช่องที่2แบบนี้นะคะเส้นที่3คือเส้นนี้จับลอดช่องที่1ไปออกช่องที่3แบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายเราก็จับลอดตั้งแต่ช่องที่1เข้าไปตรงนี้ออกช่องที่4ตรงนี้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกด้านมาอีกด้านหนึ่งดึงให้ริบบิ้นพอกระชับค่ะอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็จะเป็นแล้วพอพลิกมาด้านนี้นะคะเราก็จะเก็บหัวแบบเดียวกับส้มเลยนะคะก็คือจับ1เส้นพาดลงไปหน้าเส้นที่3นี่นะคะ3เส้นนะคะพาดลงหน้าเส้นที่3เส
เสร็จแล้วเราก็จะวนขวานะคะวนขวานะคะวนทวนเข็มนาฬิกานะคะเส้นถัดไปก็พาดลงหน้าเส้นที่3นับไป3เส้นไม่นับตัวเส้นที่เราจับนะคะนับตรงนี้ค่ะเป็น3เส้นแล้วก็พาดลงไปค่ะแล้วก็หมุนแล้วก็จับเส้นถัดไปพาดไปหน้าเส้นที่3ใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายกดไว้นะคะเส้นถัดไปก็พาดไปหน้าเส้นที่3เส้นถัดไปก็พาดหน้าเส้นที่3ก็จะเหลือ3เส้นนะคะพอเหลือ3เส้นเสร็จแล้วเราก็จับเส้นในตัวเราเส้นที่อยู่ด้านในแบบนี้เส้นนี้เป็นเส้นที่1นะคะสอดเข้าตั้งแต่เส้นนี้1 2 3สอดลอดไป3เส้นค่ะแบบนี้นะคะดึงเส้นนี้ก็สอดไป3เส้น1 นี่นะคะสอดลอดไป3เส้นโอเคเก็บ3เส้นเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะพลิกกลับมาค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับพอดึงให้กระชับแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะทำเส้นที่1ก่อนจับเส้นที่1มาจับหงายจับมาแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พลิก1รอบพลิกแบบนี้1รอบให้ได้ลักษณะนี้แล้วก็ครอบเข้าไปตรงนี้นะคะดึงแค่พอประมาณแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเส้นถัดไปก็คือเส้นนี้เราก็เหมือนเดิมพลิกมาแบบนี้ก่อนแล้วก็หมุน1รอบแบบนี้นะคะจับครอบเข้าไปในเส้นนี้แล้วก็เอาปลายอะค่ะปลายของเส้นที่2สอดลอดผ่านเส้นที่1มาออกใต้เส้นของมันเองคือมาออกตรงนี้นะคะแบบนี้นะทำคล้ายๆกุหลาบอะค่ะทำแบบเดียวกับกุหลาบนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่2เส้นที่3ก็เหมือนเดิมจับปลายเข้ามาม้วนเข้ามาอย่างนี้สอดตั้งแต่ช่องที่1ก็มาออกใต้เส้นตัวเองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเทคนิคของการสอดง่ายๆก็คือเราจะจับเส้นล่าสุดที่เราสอดไปดึงให้กระชับหน่อยเพื่อที่เส้นถัดไปเราจะได้สอดตามร่องของมันนะคะจับมาหมุนสอดเข้าตามร่องเส้นที่1มันก็จะมาออกใต้เส้นของตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะก็จับเส้นล่าสุดไว้ทำวนไปเรื่อยๆให้ครบทุกเส้นนะคะนี่นะคะปลายจะมาออกใต้เส้นของเขาเองเส้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มดึงจากเส้นถัดไปดึงให้กระชับค่ะก็จะได้แบบเดียวกับกุหลาบตูมนะคะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะเก็บด้านนี้อีกรอบนึงเก็บเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะคะจับ1เส้นพาดไปหน้าเส้นที่3คือ3เส้นนี้นะคะพาดลงไปหน้าเส้นที่3เส้นถัดไปก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาพาดไปหน้าเส้นที่3เช่นเดิมเส้นถัดไปก็หน้าเส้นที่3พาดลงไปค่ะเส้นถัดไปก็หน้าเส้นที่3ให้เหลือ3เส้นเสร็จแล้วเราก็สอดเก็บเส้นในสุดเส้นล่าสุดเส้นในสุดนับเป็นเส้นที่1นะคะสอดไป3ช่องถัดไปก็3ช่องค่ะ
เสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงให้กระชับพลิกกลับมาค่ะพอดึงให้กระชับแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะทำแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งรอบเพื่อให้ปลายของต้นคริสต์มาสสูงขึ้นนะคะทำแบบเดียวกันนะคะจับมาเส้นที่หนึ่งพลิกมาแบบนี้แล้วก็คล้องลงไปค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สองก็ทำวนไปเลยนะคะรอบนี้เราจะทำเร็วๆแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็ดึงให้กระชับเลยค่ะต้นก็จะสูงขึ้นแล้วนะคะลืมบอกนะคะขั้นตอนรอบแรกของเมื่อกี้นะคะถ้าใครจะทำเป็นเหรียญโปรยทานให้ใส่เหรียญได้เลยนะคะรอบแรกของเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่เหรียญนะคะขอโทษนะคะลืมขั้นตอนใส่เหรียญไปนะคะดึงให้กระชับแล้วทีนี้ก็เก็บปลายริบบิ้นเหมือนเดิมเลยนะคะจับสอด3ช่องแบบนี้เลยค่ะสอดไป3ช่องสอดตรงๆไปเลยนะคะมันจะมีทางของริบบิ้นที่จะไปออกได้เลยเรียบร้อยแล้วก็ดึงอีกรอบนึงแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำตัวนี้นะคะโดยการใช้หลอดแล้วก็ใช้ริบบิ้นตัวที่เราทำตัวของต้นคริสต์มาสตัดตรงนี้ให้เป็นลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พันเข้าไปแบบนี้โดยการติดเทปใสก่อนนะคะแล้วก็หมุนเลยค่ะเอาแค่พอประมาณนะคะโอเคแล้วทีนี้เราก็ตัดริบบิ้นออกแบบนี้นะคะเราก็ตัดหลอดเสร็จแล้วตัวฐานตรงนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นเบอร์3นะคะ4เส้นตัดความยาวประมาณ7นิ้วนะคะหรือว่าจะตัดสั้นกว่านั้นก็ได้นะคะพับครึ่งขึ้นฐาน4นะคะเส้นที่1 2คล้องไปเลย3ทําฐาน4นะคะแ
ดึงตรงนี้ให้แน่นๆนะคะแล้วก็ติดด้วยเทปใสก่อนเสร็จแล้วเราก็จะพับ1เส้นลงมาแบบนี้ด้านนี้ก็พับขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนเส้นสุดท้ายก็สอดขัดนะคะแล้วก็ติดด้วยเทปใสนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับด้านยาวลงค่ะแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายก็สอดขัดแล้วก็ติดด้วยเทปแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นที่เหลือทิ้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมายิงกาวตัวนี้ก่อนแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ติดเข้าไปตรงกลางนี่ค่ะเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ตรงหัวของต้นคริสต์มาสเราก็จะใช้อันนี้3ชิ้นยิงกาวก่อนค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเข้าไปกับด้านบนเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดิ้นทองอันนี้จริงๆจะใช้ดิ้นเงินก็ได้นะคะถ้าอันนี้เป็นสีทองริบบิ้นสีทองกดไว้ให้กาวแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็แบบนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ